สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแห่แชร์จอห์นวินยูคุยกับพ่ออึ้งแม่จอห์นเผยสิ่งเหล่านี้ที่คนไทยฟังแล้วจุกเลยทีเดียวจากประเด็นร้อนแรงวิวาทะเดือดของโจนูโวนักร้องชื่อดังที่ได้วิพากษ์วิจารณ์พ่อของจอห์นวินยูวงสุรวัฒน์อย่างรุนแรงจนชาวเน็ตพากันขุดประวัติพ่อของทั้งจอนและโจกันสนั่นโซเชียลจนกระทั่งจะเลยเถิดไปถึงการเปิดเผยจากทางฝ่ายของพ่อโจโดยระบุว่าอาจจะมีการฟ้องร้องดำเนินคดีอีกด้วยแต่ถึงกระนั้นกระแสพ่อจอนพ่อโจก็ยังแรงไม่หยุดฉุดไม่อยู่มากขึ้นไปอีกเมื่อนักจัดรายการหนุ่มชื่อดังจอนวินยูวงสุรวัฒน์ปล่อยคลิปรายการที่เจ้าตัวจัดอยู่เป็นประจำนั่นคือรายการหาเรื่องคุย EP 16ถามพ่อจอห์นวินยูเลยดีกว่าซึ่งรายการนี้เป็นรายการที่เจ้าตัวสัมภาษณ์เหล่าคนดังจากวงการต่างๆเช่นนักข่าวนักการเมืองคนทำหนังและเซเลบนั่งคุยสไตล์พ่อลูกกับจอห์นวินยูและคุณพ่อรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์โกวิทวงสุรวัฒน์กับมุมมองประวัติศาสตร์การเมืองปรัชญาและประเทศไทยซึ่งเป็นหัวข้อที่โปรโมทตอนล่าสุดซึ่งเป็นตอนที่16ที่เจ้าตัวคุยกับคุณพ่อของตัวเองในเรื่องประวัติศาสตร์การเมืองของประเทศต่างๆแบบเข้าใจกันง่ายๆและมองย้อนมาถึงประเทศไทยพร้อมทั้งอธิบายในเรื่องของการเปรียบเทียบยอดฮิตเช่นการเอาไทยไปเปรียบกับสิงคโปร์เปรียบกับประเทศจีนในแง่ของระบอบการปกครองและเศรษฐกิจซึ่งพ่อของจอนได้ไขข้อข้องใจนี้ได้อย่างน่าสนใจโดยสรุปใจความได้ว่าการจะเอาไทยไปเปรียบกับสิงคโปร์กับจีนนั้นทั้งในแง่การปกครองและเศรษฐกิจมันไม่สามารถทำได้เพราะที่ยกตัวอย่างมานั้นมันคนละบริบทกันหมดเลยจีนใหญ่กว่าไทยตั้งไม่รู้กี่เท่าสิงคโปร์เล็กกว่ากรุงเทพอีกแค่เรื่องขนาดทางกายภาพก็ไม่สามารถเอามาเปรียบเทียบกันได้แล้วเป็นต้นซึ่งในช่วงท้ายเป็นช่วงที่แม่ของคุณจอห์นวินยูคือผู้ช่วยศาสตราจารย์เจนนิสเอ็มวงสุรวัฒน์ได้เปิดเผยเรื่องที่คนไทยอาจจะไม่เคยทราบมาก่อนมาเลยในชีวิตโดยแม่ของคุณจอนได้กล่าวปิดท้ายรายการโดยสรุปใจความที่แม่ของคุณจอนได้สื่อสารดังนี้ประเทศไทยเป็นประเทศแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยในฐานะคนไทยเราควรจะไม่ลืมและภูมิใจนะทั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมอีกว่าการเลือกตั้งครั้งแรกที่ว่านั้นเกิดขึ้นเมื่อวันที่1พฤศจิกายน2476หรือเมื่อประมาณ86ปีที่ผ่านมาการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในประเทศไทยพ.ศ.2476เป็นการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่1ในประเทศไทยและเป็นการเลือกตั้งทั่วไปเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวของไทยตราบจนปัจจุบันโดยเกิดขึ้นเมื่อวันพุธที่1พฤศจิกายนพ.ศ.2476ในขณะนั้นประเทศไทยยังคงใช้ชื่อว่าสยามแบ่งการปกครองเป็นจังหวัดมีจังหวัดทั้งสิ้น70จังหวัดตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยามพุทธศักราช2475แล้วสามารถเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือส.ส.ประเภทที่1ได้ทั้งหมด78คนโดยส่วนใหญ่จะสามารถเลือกผู้แทนได้จังหวัดละคนมีบางจังหวัดที่มีผู้แทนได้มากกว่า1คนได้แก่จังหวัดเชียงใหม่จังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดมหาสารคามจังหวัดนครราชสีมามีผู้แทนได้2คนขณะที่จังหวัดพระนครและจังหวัดอุบลราชธานีมีผู้แทนได้3คนซึ่งขณะนั้นรัฐธรรมนูญกำหนดอัตราประชากร 200,000 คนต่อการมีผู้แทนได้1คนและบวกรวมกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประเภทที่2ที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งขึ้นอีก78คนรวมทั้งสิ้นเป็น156คนซึ่งการเลือกตั้งครั้งนั้นเป็นการเลือกตั้งทางอ้อมโดยได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้กรมการอำเภอดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนตำบลขึ้นทั่วประเทศในวันที่1ตุลาคมถึงวันที่15พฤศจิกายนพ.ศ.2476จากนั้นผู้แทนตำบลก็จะไปเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอีกขั้นหนึ่งในขณะนั้นมีผู้มีสิทธิ์ออกเสียงอยู่ทั้งหมด 4,278,231 คนมีผู้ออกไปใช้สิทธิ์ทั้งหมด 1,773,532 คนคิดเป็นร้อยละ 41.45 ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ